สวัสดีค่ะเช้านี้ก้าวทันไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณค่ะขณะนี้เรื่องของการประกาศหาคนทำงานชนิดหนึ่งซึ่งงานนี้เนี่ยต้องใช้เครื่องมือต่างๆบนโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะคะผู้จัดตั้งชื่องานนี้ว่า the best job in the world ค่ะหรือว่างานที่ดีที่สุดในโลกเนื่องจากเป็นการจ้างให้คุณมาเที่ยวมากินมาช็อปแล้วก็สามารถใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้ด้วยนะคะด้วยค่าตอบแทนสูงถึง3 ล้านบาทซึ่งจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวออสเตรเลียนั่นเองค่ะเขาต้องการเฟ้นหาคนจากทั่วโลกนะคะที่มีอายุตั้งแต่18 ถึง 30 ปีให้ไปท่องเที่ยวในออสเตรเลียแล้วก็นำประสบการณ์มาเผยแพร่ถ่ายทอดผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กในมุมมองของแต่ละคนจากประสบการณ์จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอทวีตภาพแล้วก็ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียต่างๆงานนี้นะคะเซ็นสัญญา6 เดือนค่ะค่าตอบแทนคนละ3 ล้านบาทก็เรียกได้ว่าได้เที่ยวแล้วก็ได้เงินแล้วก็ยังได้แชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างที่บอกไปแล้วด้วยนะคะแหมงานนี้เนี่ยจะไม่เรียกว่า the best job in the world ได้ยังไงใช่ไหมคะทางการท่องเที่ยวออสเตรเลียตระหนักดีค่ะว่าปัจจุบันนี้คนสนใจหาข้อมูลท่องเที่ยวบนโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นก็เลยใช้วิธีนี้นะคะซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วเมื่อ4 ปีก่อนจากการหาคนไปทำงานดูแลเกาะเฮลมิตันที่ล้อมรอบไปด้วยแนวปะการังอันสวยงามนะคะอยู่ที่รัฐควีนส์แลนด์ค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเพิ่มตำแหน่งงานมาถึง6 ตำแหน่งด้วยกันนะคะงานที่ให้ทำมีอะไรบ้างเช่นงานถ่ายภาพไลฟ์สไตล์ที่เมลเบิร์นนะคะงานไปชิมอาหารทางภาคตะวันออกของออสเตรเลียแล้วก็งานเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานในรัฐควีนส์แลนด์เป็นต้นค่ะมีคนติดตามงานนี้นะคะสนใจเข้าไปอ่านเนี่ยกว่า 300,000 คนจาก196ประเทศกติกาก็ง่ายๆเลยนะคะส่งคลิปวิดีโอ30วินาทีมาให้คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการที่ได้เห็นรูปแบบวิธีการนำเสนอของผู้สมัครแต่ละคนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งตอนนี้ตัดสินกันไปแล้วนะคะลองมาชมตัวอย่างงานของสาวฝรั่งเศสคนนี้ค่ะได้รับหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานนะคะแล้วก็นี่คือผลงานบางส่วนของเธอแล้วก็ของผู้สมัครคนอื่นๆค่ะค่ะงานนี้นะคะทั้ง6คนเนี่ยจะได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์จากการเที่ยวผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งวิธีการนี้เนี่ยนอกจากในประเทศออสเตรเลียแล้วนะคะในประเทศจีนค่ะก็ยังมีกิจกรรมลักษณะคล้ายกันชื่อว่า Modern Day Marco Polo นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมบน Facebookสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียหลายช่องทางช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นเชิญชวนให้คนไปเที่ยวแล้วก็พิมพ์ Hashtag Miracle Thailand ในการโพสต์ภาพบน Instagram ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกับการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกเลยล่ะค่ะค่ะไปติดตามข่าวอื่นๆกันต่อในช่วงของพาเรตไอทีโดยน้องแปมค่ะสวัสดีค่ะน้องแปมเรียพอซับแสนยากรพาเรตไอทีค่ะบริษัทพ่ออมยักษ์ใหญ่ในอาร์เจนตินาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้คุณสามีรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่นั่นคือท้องจำลองค่ะจะให้คุณผู้ชายใส่ไว้แล้วท้องจำลองนี้จะถ่ายทอดสดความเคลื่อนไหวแรงดิ้นลูกเตะลูกถีบจากครรภ์มารดาสู่พุงของบิดามันยอดขนาดไหนก็ดูน้ำตาลูกผู้ชายนี้สิคะสุดยอดปังก็สุดปิดท้ายกันนะคะความรู้เด็ดๆจากไอทีเด็ดโดยคุณโยแวนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงข่าวไอทีเช้านี้ดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนไปชมรายการย้อนหลังกันนะคะที่ www.mcot.net ค่ะสวัสดีค่ะGoogle Maps Street View ดูภาพสวยชัดจากสถานที่จริงล่าสุดเปิดให้เราไปเที่ยวชมบุร์จคาลิฟาตึกราฟ้าที่สูงที่สุดในโลกในดูไบครับโดยการส่งคนขึ้นไปเก็บภาพ360องศาทั้งในและนอกอาคารให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับความหรูหราอลังการกันชิวๆที่หน้าจอของคุณเองครับพิมพ์ค้นหาเลยครับคำว่าบุร์จคาลิฟา Street View